ตื่นมาอยากจะกินมะขามเปียกมันอยากของเปรี้ยวเช้านี้เป็นไงครับคุณครูเช้านี้ก็95%ฮะ95%ใช่เหรอใช่มันยังเหลือตรงหลังที่มันยังรู้สึกปวดนี่ไงตื่นเช้ามานี่มัน 8:52 วันที่30พฤษภาคม2506ค่ะค่ะมีอะไรบ้างเมื่อคืนนี้ค่ะพอตอนที่ลุงบำบัดให้ก่อนที่ลุงจะบรรยายธรรมก็ยังรู้สึกไม่ 100% ไม่ยังปวดหัวปวดอะไรอยู่แต่พอได้นอนตอนที่ลงบรรยายอะค่ะพอตื่นขึ้นมามันเหมือนแบบตาสว่างหลุดดีขึ้นเลยอะค่ะ 100% เลยแต่ว่ายังมีหลังที่ปวดแค่นั้นค่ะคำว่าตาสว่างแปลว่าตื่นมาลุกเดินแล้วนะหรือว่าลืมตาเฉยลุกเดินค่ะเดินไปมาค่ะยังไงต่อก็มีอะไรเกิดขึ้นไหมในช่วงที่มันเชื่อมต่อตรงนั้นเชื่อมต่อตรงนี้มันก็อาการที่ขาที่เจ็บที่อะไรที่ว่าเดินไม่ได้ก็หายไปอะค่ะขาหรือน่องหรือน่องแขนที่ว่าไม่มีแรงก็มีแรงมือหายร้อนเลยอะค่ะตอนแรกมือร้อนมากมือมันร้อนมากขาก็ไม่มีแรงแต่พอยิ่งเช้านี้นี่แบบโอ้โห 100% เลยอะเห็นเมื่อกี้ที่บอกว่าได้ยินเขาว่าเกือบตายมันเป็นยังไง
คือของมันเดี๋ยวฟังดีนะจุดนี้เพิ่งนะในการเล่าจุดที่ว่าเกือบตายมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงนะวิธีการเล่าใดๆมันจะเล่าในรูปนี้ก็ได้เป็นเส้นตรงก็ได้หรือจะเล่าเป็นเส้นขวานก็ได้เรื่องของยูนเล่าเรื่องก็ได้มาแล้วก็ไม่รู้คืออดีตมาถึงจุดนี้ปุ๊บจุดนี้เป็นจุดที่หักเหในการเล่าเรื่องจะเล่ามาจากทางนี้ก็คือเป็นเส้นตรงเรื่องนึงนะเป็นหลักการเลยล่ะเป็นหลักการเลยถ้าหากว่าเราเล่าเรื่องนี้ไปเรื่อยสมมติว่ามีคนนั่งฟังนี้จะใครก็ไม่รู้แหละแล้วก็ดำเนินเรื่องไปเรื่อยอันนี้ต้องคอยสังเกตสำคัญว่าเสียงนี้มาเสียงนี้มาเขาเรียกว่าเล่าเรื่องของเรานั่นแหละให้กับใครฟังเราไปรูปแบบนี้เห็นนะทีนี้นี่เฉพาะตัวเราเองจริงแล้วเล่าให้กับลุงหงอกฟังหนูต้องเข้าใจให้ได้ดิฉะนั้นหนูจะสับสนทันทีการใช้ภาษานี่สำคัญมากเพราะมันเป็นภาษาที่คำมันเป็นคำเด็ดคำหนึ่งโอเคนะนี่หนูเล่ามาทีนี้พอเราจะต่อมาทางด้านนี้ต่อมาทางลุงหงอกลุงหงอกก็ทำเขาใจเชื่อเหมือนกันในระหว่างที่หนูเล่านะลุงหงอกมี 3.4 วิธีในการฟังคนมันจะมีภาษาหนึ่งป๊อกว่าใช่หรือไม่ใช่มันจะออกเองโดยนัยยะของความภาษามันเป็นของกลางภาษาเนี่ยมันเป็นรหัสเป็นสมมติแต่มันเป็นตัวกลางที่ใช้ในการสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องจำเป็นหลักเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาจึงจำเป็นมากมากผิดคือผิดเลยถูกคือถูกชั่วเลยนะลุงหงอกฟังจะฟังทุกเม็ดนะเวลาฟังคนจำด้วยโอเคเล่าให้ฟังครับเอาหลานสวนทีนี้มันจะออกทางไหนสุดท้ายแล้วนะมันจะออกทางผลมันนะฮะที่หนูเล่ามันจะคล้องกับที่เดิมก็ได้นะฮะหรือมันจะถึงขั้นทะลุทะลวงมาอย่างนี้ก็ได้ทั้งนี้ลุงหงอกกำลังวินิจฉัยอยู่นะครับเรื่องนะครับโอเคเชิญครับที่บอกว่าเกือบตายมันเป็นเส้นแบ่งเชิญครับค่ะก็ตั้งแต่วันต้องขอย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่เป็นนะคะคือมันทรมานมากอธิบายความทรมานไม่อยากปวดหัวปวดตาปวดขาปวดแขนแล้วก็ไม่อยากลุกเดินนะคะเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักตัวเท่าไหร่ตอนนี้96ค่ะ96โอเคดำเนินเรื่องการเล่าเลยครับค่ะแล้วก็พอแล้วก็มาหาลุงวันนั้นที่มาแล้วก็ไปนอนพักคืออยากจะนอนอย่างเดียวอยากจะหลับตาไม่อยากลืมตาเลยค่ะนอนจนลุงกำจัดให้ในคำถามนี้ว่าเวลานอนเนี่ยไปรู้ไปเห็นไปเป็นอะไรในช่วงที่หนูนอนเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งมาหาลุงช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังคละเคล้าอยู่เชิญค่ะคือพอมาที่บ้านลุงอะค่ะก็ไปนอนพักค่ะนอนพักอยู่สัก2ชั่วโมงค่ะก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะก็ไม่ดีขึ้นจนพอลุงมากำจัดให้ค่ะอาการมันในครั้งแรกอะมันดีขึ้นเลยอะค่ะประมาณ 80% ค่ะแต่พอสักพักไปอาบน้ำมันรู้สึกกลับมาอ้าวความรู้สึกมันอ้าวหล่นไปเหลืออยู่ประมาณ30อยากจะนอนอย่างเดียวคือไม่อยากลืมตาไม่อยากทำอะไรเลยอะค่ะถ้างั้นข้อแนะนำที่บอกให้ไปนอนนะผิดทางนั้นนะคล้ายๆกับว่าในขณะนั้นนะครับลุงหงอกโดยตัวดูบอกเป็นหลักเวลามันเป็นไข้แรงต่างนานเนี่ยส่วนหนึ่งและมากด้วยฮะมักจะอาบน้ำโอเคที่บอกให้ไปอาบน้ำมันเนาะก็แปลถ้าหากว่าหนูทำแปลว่าผิดแต่ถ้าหากว่าลุงทำสบายมากเลยงั้นกรณีนี้จะเอาเซนส์เอาความรู้สึกของลุงไปใช้ไม่ได้ในบทคุณต่อไปเนี่ยนี่คือการเรียนรู้กันค่ะ
่ะโอเคเอาว่าไปหลังจากอาบน้ำแล้วเหลือ 30% ครับค่ะแล้วก็ลุงก็มากำจัดให้อีกทีนี้อาการก็ค่อยๆดีขึ้นเป็น60 70ค่ะจนพอตอนกลางคืนก็มาที่80 90ค่ะแล้วตอนพอตอนที่ช่วงที่ลุงบรรยายทำหลับช่วงนั้นรู้สึกว่าหลับไปประมาณครึ่งชั่วโมงทีนี้พอตื่นมาแบบสดชื่นเลยอะค่ะถ้างั้นก่อนเข้ารายการเฟซไลท์นะหนูฟังรัวต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมค่ะได้ยินคำพูดใช่ไหมใช่ค่ะก็แปลว่าอย่าลืมนะครับวันคืนที่ผ่านมาได้พูดเรื่องของ3 in 1เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วก็อริยสัจ3ทุกสมุทัยนิโรธนะฮะค่ะแล้วก็เป็นขมวดมาเป็นเรื่องราวของความรู้ก่อนตำราแปลว่าซึ่งมันตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นไปได้ไหมพื้นฐานเดิมของหนูเนี่ยตอนนี้เป็นคุณครูสอนวิชาสังคมหนึ่งในนั้นก็คือหน้าที่ศีลธรรมหรือเกี่ยวข้องพุทธศาสนาถามว่าใช่ไหมมีส่วนนะครับมีกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะสัก 70% นะคะความรู้ที่หนูจดจำมานะ 70% ทีนี้พอเวลามาลิงก์กับลุงงอกซึ่งมันคนละเวอร์ชันหรือเปล่าไม่ทราบนะมันก็เกิดความคิดในการอะไรทั้งสับสนนะทั้งแรกเปลี่ยนแล้วก็ตามทีเพราะมันเป็นของใหม่ไม่เคยได้ยินใครมาพูดมาก่อนนะครับเรื่องนี้เรื่องครีมวันมันก็ไม่รู้นะเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยจะได้อะไรไม่ได้อะไรลุงออกไม่มีสิทธิ์ไปรู้ในระหว่างนี้ถ้าเป็นการเชื่อมโยงดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าวันวิสาขบูชาวันแรงนะรู้ไหมวันแรงนะครับเป็นวันแดงของมนุษยชาตินะที่มันหักล้างกับความรู้เดิมที่หนูจดจำกันมาหักล้างความรู้ที่ผ่านตำราผ่านครูบาอาจารย์ใดๆมากับทางนี้ไม่ได้มีตำรามันก่อนตำราและไม่มีครูบาอาจารย์โอเคเชิญครับคิดว่าเป็นยังไงตรงไปนี่สำคัญคิดว่ามีส่วนนะคะว่าทำให้เรามีอาการดีขึ้นไม่ใช่พี่พูดถึงว่าคิดก่อนเพราะนี่มันกระบวนการคิดแน่นอนเพราะว่าได้ยินลุงบอกกำลังอยู่ในรายการอยู่หนูกำลังก็จะเริ่มตอนเนี้ยวาระนี่มันอยู่ในกระบวนการคิดอยู่เพราะมันได้ยินคำพูดตลอดเวลาอธิบายความคิดดูสิความรู้สึกนึกคิดในขณะที่ได้ยินภาษาลุงบอกพูดคำว่าความรู้ก่อนมีตำราฮะลองอธิบายความคิดก่อนตรงนั้นนะไม่ต้องไปหาร่างกายค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องจริงอะค่ะแบบว่าเรื่องที่ลุงได้บรรยายอะค่ะให้ความรู้เรื่องเนี้ยค่ะความรู้ก่อนตำราค่ะมันมาหักล้างกับความจดจำของหนูไหมหักล้างหักล้างแน่นะค่ะหักล้างเนี่ยเหมือนกับเสมือนว่าช้างสองเชือกชนกันโอเคไหมครับให้เข้าใจรูปแบบนี้เลยมันคือเป็นท่าสวนกันมันตามลูกศรหนูก็เล่ามาทีนี้ก็นึกไปตรงนี้ฮะเป็นจุดแตกฮะถ้าตรงนี้ในกว่าจุดแตกก็คือในรูปแบบที่มันกำลังคือความสภาพภาวะความคิดมันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ช่องนี้แปลว่ามันใกล้มาแล้วนี่อันนี้ก็ใกล้เข้าเลยพอเวลาเริ่มคุยนั้นจุดนี้เป็นจุดแรกเปลี่ยนชัดเจนเอาล่ะเมื่ออธิบายทางด้านเชิงความคิดไม่เนียนพอไม่เหมือนลูกงอกก็ต้องบอกพอเวลาอธิบายเนี่ยอธิบายในเชิงความคิดทางด้านใจมันจะเนียนนิดเยอะแยะโอเคเชิญต่อฮะมาถึงร่างกายนี่สิร่างกายขั้นตอนแล้วครับว่าไม่ต้องความคิดแล้วต่อไปที่บอกว่าเชิญพอตอนนั้นตื่นมาก็สดชื่นเลยค่ะหน้าตาแบบลืมตาแล้วแบบอยากลุกขึ้นเดินแบบเดินได้คล่องเลยอะค่ะแต่ว่ายังมีเจ็บหลังแค่นั้นนาทีนี้ค่ะค่ะยิ่งเช้านี้ยิ่งแบบสดชื่นเลยค่ะค่ะ 100% นะคะก็แบบได้ชีวิตใหม่ประมาณนั้นใช่ค่ะก็ยินดีด้วยทั้งเพราะว่ามันเพราะทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่ตัวเราตัวเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นโอกาสฟังว่า
ก็มันจะเป็นคำแรงครับเพราะว่าความรู้ก่อนมีตำราเนี่ยโอ้โหมันประทับทั้งโลกไปเนี่ยเพราะหลายคนทุกคนมักจะผ่านตำรามาผ่านครูบาอาจารย์มาทั้งนั้นแหละทุกวันอยู่ๆมีคนบอกความรู้ก่อนมีตำรามันก็แปลว่าโลกใบนี้มันจะพลิกขั้วหรือเปล่าไม่ทราบนะในวันวิสาขบูชาเนี่ยถามว่าตั้งใจพูดไหมที่จริงมันก็ไม่ต้องใช้โพยอะไรเลยไม่ว่าจะโยงนู่นนี่นั่นใส่กันกันเยอะแยะพันไปหมดคนไหนที่เข้าใจแต่เรื่องให้หลายอย่างมันก็เฮ้ยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการเรียนการสอนมันเป็นลักษณะการจำ1 2 3 4 5ใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่าใครจะมีเทคนิคการจำเพียงใดอันนี้มันไม่ใช่จำ1 2 3 4 5เลยเวลาบรรยายจับนู่นมาใส่นี่จับนี่มาใส่นั่นจับเอาเฉพาะตัวไฮไลท์ของส่วนอื่นที่มาปราบปนกันที่เยอะงั้นคนที่ไม่มีพื้นเรื่องของความรู้ในด้านพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีพื้นเลยจบข่าวเลยจะจับต้นชนปลายไม่ถูกคนที่มีพื้นก็ถือว่ามันมีเพราะว่าศึกษาด้านพุทธศาสนามาแน่ๆถึง60-70%ในการเอาไปสอนหนึ่งเลยมันก็เข้านี้มันจะไม่ถูกเข้ากันหรอกเนาะมันเวลามันถึงจุดแชร์กันปุ๊บปั๊บแชร์กันไปไม่รู้ตัวเนี่ยนะเพราะได้ยินเสียงมันมาอยู่แล้วธรรมชาติของการรับรู้ผู้คนมันไม่มากกันน้อยนะมันเหมือนกับเพราะแรงทางด้านนี้มันแรงของพลังงานบริสุทธิ์มันจะพุ่งตรงโดยที่ผู้อยู่ใกล้ชิดหรือว่าผู้ฟังนั้นมักจะไม่รู้ตัวแต่ทางนี้เขาคุมอยู่เขาคุมพลังงานบริสุทธิ์อยู่เขาก็รู้ตัวเสมอในการเปล่งเสียงจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำแอคชั่นดีดังนั้นเขาจะมีภาวะในการนำเสนอสำหรับจะเป็นผ่านจอหรือว่าต่อหน้านี้ก็เหมือนกันจะวางเส้นไม่ถึง3-4 เส้นหนึ่งคำพูดเนี่ยต้องรอคำตอบอยู่3ทางที่จะมาต้องรอคำถามอยู่3ทางที่จะมา1คำพูดเข้ามาอีก3ทางไม่รู้จะมาทางไหนแหละนี่ขึ้นกับสนทนาคุณจะรู้ทันทีเลยว่ามารูปแบบนี้อ๋อก็พับมาแบบนี้เออเจ๋งเลยเฮ้ยเนี่ยก็ต่อยอดมาแบบนี้ว้ายมีมนุษย์รู้จักดูงอกดีขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยในการสนทนามันจะออกช่องทางนั้นนี่คือความที่มันเนียนมากนั่นการที่จะรู้และเข้าใจใดๆเมื่อผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วก็ได้ไม่ใช่เรื่องไรหน้าวันนี้ยุคสมัยนี้ก็มาถึงได้แล้วนะเอาร่างกายของหนูนี่แหละเป็นตัวคอนเฟิร์มเอาความรู้สึกนึกคิดของหนูที่บอกว่ารอดตายรอดตายไอ้คำว่ารอดตายก็มีแค่นี้ใช่ไหมฮะมันยังมีภาวะเดินตกเหวด้วยนะและเดินเนี่ยก้าวบุ๊บลงเหวเลยครับอันนั้นยิ่งวิววับมากในการปฏิบัติเข้าไปค่ะแต่ผมไม่ทราบว่าในการเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างค่ะมันจะไปทั้งโตเลยวุ๊บกองกับพื้นเลยรู้สึกตัวทั่วพร้อมในวาระยังมีอีกในคิดว่าง่ายในการเข้าถึงพระธรรมในแต่ละระดับที่พระเจ้าให้กับชาวโลกส่วนมากจำกันมาจำพระสูตรจนกระทั่งดีนะพระสูตรก็ทำให้เหมือนกับมีการตั้งคำถามให้ตอบต่อพระสูตรนะฮะ21,000ก็รับประทานคนในที่ศึกษาด้านนี้เนาะพระสูตรก็ดีมันเหมือนกับมีครูอยู่หน้าอาหารหนังสือก็เป็นเหมือนมีครูนะการศึกษาพระสูตรจะเป็นอย่างนั้นมีครูมีอาจารย์อยู่หน้าแล้วก็ตีความตามเป็นหนังสือนะอย่าคิดว่าง่ายนะการเรียนแต่ทางลุงหลอกไม่มีครูไม่มีอาจารย์มันได้แบบพลิกขั้วมันก็เลยวนไวเวฟทันทีออกมาทุกวันทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์
มันจะต่างกับผู้ที่เรียนรู้ศึกษามาและปฏิบัติได้จริงจะต่างกันต่างกันเยอะครับก็จะมีผู้ที่เรียนมาฟังหนุ่มหมอเข้าไทยมันสะดุดทุกคนเลยแล้วก็ไม่มายเพราะว่าไม่ทำอะไรใครเดือดร้อนท่านเหล่านั้นสะดุดของท่านเองเราไม่เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้จับเข้ามาขังให้มาฝังอะไรใช่ไหมฮะท่านสะดุดเองก็ดีนะสะดุดมันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เฮ้ยมันมาทึ่งตรงที่ความสามารถนี่แหละซ้อมมือเปล่ากันหนึ่งเข้าใจแล้วดูถ้าคนมีปัญญาจะจับคนนี้มาใช้หนึ่งความเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอธิบายความเข้าใจคือ thinking ความคิดจริงๆถ้าไม่เนียนพอมันจะอธิบายไม่ลึกซึ้งก็ไม่เป็นไรแล้วครับก็ได้แค่นั้นก็แค่นั้นนะเพราะว่าอธิบายความคิดนี่เป็นง่ายนะครับใช่ไหมฮะเพราะความคิดเป็นนามธรรมแล้วทางปากก็ยากถ้าเขียนด้วยเขียนก็ยิ่งยากเขียนตามความคิดคิดง่ายเพราะภาษามันจะไปล็อกภาษาตัวนี้ทิ้งไปอ่านต่อไม่ได้เพราะภาษาไม่เดินงั้นการลำเลียงภาษาให้มันต่อยอดไปให้มันต่อไปยังต้อมไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องแตกฉานภาษาเยอะที่จะนำพาผู้คนอ่านและเข้าใจตามและเดินตามให้ถูกต้องอันนี้เขามีแนวทางเขาอยู่แล้วในการเนาะเอาไว้ตอนอ่านตอนนี้ฟังกันสนทนากันเอาร่างกายมาเป็นตัวยืนยันของพลังงานที่บริสุทธิ์นี้พอเวลาเข้าสู่ตัวปุ๊บมันจะเวิร์คมาทั้งหมดตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะด้วยการอาบน้ำค่ะจริงๆมันต้องเบิร์นให้เรียบร้อยให้รีบไปอาบน้ำเร็วกันไปเนาะเอาตัวเราเป็นหลักนี่ก็เลยเราไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานั่นอย่าตัวละเราเป็นหลักเกินไปนะก็ต้องเกิดทั้งจบไหมหายยังเอวเดี๋ยวที่หายแล้วยังหน้าด้วยอยู่ตรงนั้นแหละกดนิดนึงอย่าเกรงตัว100%เลยค่ะหายไป100%ดี100%เลยค่ะเมื่อเก็ตรู้กันแบบนี้ดังลึกซึ้งและเชื่อว่าสมบูรณ์แบบขนาดนี้จึงต้องห้ามนะห้ามยึดติดลุงออกห้ามสรุปว่าลุงออกคือผู้พิเศษเหลือเกินนะครับไม่ต้องกราบไหว้บูชาลุงออกโอเคนะครับใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องไปอะไรถ้าหากว่ามีการแชร์ไปยังคนอื่นเขาก็แชร์ไปได้หมดเพราะว่าไม่น่าจะทำให้ผู้อื่นเขามีที่ด้วยเดือดร้อนเพราะว่าเราต้องการอย่างให้เขารู้ให้เขาเข้าใจตัวเขามากกว่าเพราะฉะนั้นกับลุงออมเราต้องห้ามเชื่ออย่าเชื่อไว้ก่อนเพราะมันเกินความเชื่อโดยพิจารณาเหนือความจริงทุกใดความจริงใดๆนั้นจึงมาออกทางด้านสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจสำคัญมากแต่นั่นก็คือการใช้ภาษาเป็นตัวกลางและสื่อกลาง
ในการแชร์ตรงนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาผู้คนที่ผู้ฟังขับรถมือถึงคนนั่งใช้ถนนทางก็นึกถึงรถรอบข้างแล้วเราก็จะปลอดภัยมันจะเป็นโมเดลหนึ่งของการใช้ชีวิตเหมือนชีวิตเพื่อให้ปลอดภัยเอาคำพวกนี้เข้ามาสอดประสานในที่ใดๆก็ได้มันเป็นโมเดลของมันมันเป็นหลักของมันเราใช้ได้ทั่วไปเราไม่ก็เป็นมาต่อไปจบเนาะยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะขอให้เจริญงอกงามฐานะที่เป็นคุณครูนะครับโอเคครับฝากไปยังเด็กนักเรียนด้วยแต่ละคำ